บทบรรณาธิการดิจิทัลวอลเล็ตคึกคักประเด็นร้อนวันที่3สิงหาคม2567 19:57 นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยการเปิดลงทะเบียนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับกลุ่มประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมพบว่าแค่วันแรกมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนโดยยอดผู้ลงทะเบียนยังคงเพิ่มเรื่อยๆซึ่งระบบยังคงเปิดให้ยืนยันสิทธิได้ไปจนถึงวันที่15กันยายนช่วงนี้ระบบจะตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะตอบกลับผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นไปรวมทั้งจะชี้แจงเหตุผลหากไม่ผ่านเงื่อนไขจะเปิดให้อุทธรณ์ได้ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนั้นเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมสำหรับผู้มีสิทธิได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทในโครงการนี้จะต้องเป็นประชาชนที่มีชื่อและที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยอายุเกิน16ปีณเดือนที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทโดยนับยอดบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่31มีนาคม2567เงื่อนไขการใช้จ่ายต้องระหว่างประชาชนกับร้านค้าพื้นที่ในระดับอำเภอ878อำเภอการชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้าให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่นอกจากนี้กำหนดให้ใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้านั้นไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดจุดประสงค์ต้องการให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนการที่มีผู้ลงทะเบียนอย่างล้นหลามคาดว่าจะเกินกว่า40ล้านคนในวันปิดรับสะท้อนความต้องการอยากร่วมโครงการนี้ว่ามีอยู่จริงทั้งสะท้อนด้วยว่าประชาชนเดือดร้อนหนักสำหรับแนวทางการป้องกันการทุจริตนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้รายงานถึงปัญหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันแล้วโดยระบุว่าอาจมีสาเหตุและปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเช่นการกรอกข้อมูลเท็จเพื่อให้ได้สิทธิมีขบวนการซื้อสิทธินำเงินที่ได้ไปแลกเงินสดซื้อสินค้าที่ไม่อยู่ในบัญชีการหลอกลวงผู้ด้อยโอกาสและการปลอม GPS ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าโครงการนี้จะต้องโปร่งโสถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายตรวจสอบได้กระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายระยะสั้นในชุมชนได้ดังนั้นการป้องกันและปราบปรามจึงมีความสำคัญควบคู่กันไปอาลัยเพลินพรมแดนนักร้องลูกทุ่งในตำนานเสียชีวิตแล้วในวัย85ปีนับเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งไทยสำหรับการจากไปของนักร้องลูกทุ่งไทยระดับตำนานเพลินพรมแดนเมื่อล่าสุดวันที่3สิงหาคม2567 Facebook เพลินพรมแดนได้โพสต์แจ้งว่าขอแจ้งข่าวร้ายอาจารย์เพลินได้จากเราไปแล้วเมื่อเวลาเที่ยงซึ่งก็มีเหล่าศิลปินนักร้องและแฟนเพลงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้นายเอนเตอร์เทนได้รายงานสาเหตุการเสียชีวิตของเพลินพรมแดนจากทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.ระบุว่าเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งพุทธศักราช2555ถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลวณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลาประมาณ 11:10 น.สิริอายุรวม85ปีโดยเลขานุการของครูเพลินพรมแดนแจ้งกับทางสวท.
ว่าครูเป็นลมล้มเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมาจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชเข้าห้องฉุกเฉินปั๊มหัวใจยื้อชีวิตกระทั่งเสียชีวิตขณะนี้กำลังรอผลการวินิจฉัยถึงการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการและกำลังวางแผนในการนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปสำหรับประวัติเพลินพรมแดนมีชื่อจริงว่าสมส่วนมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันแยกออกมาเป็นจังหวัดสระแก้วเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายน2482เป็นคนชื่นชอบการร้องเพลงและได้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆเมื่ออายุประมาณ20ปีจนได้มาร้องเพลงเชียร์รำวงในคณะรำวงคณะตาเหมือนต่อมาได้ชนะเลิศประกวดร้องเพลงของสถานีวิทยุยานกรอกและเข้าสู่วงการดนตรีในคณะวงดนตรีชุมนุมศิลปินโดยมีหัวหน้าวงคือจำรัดวิภาตวัฒน์ซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนชื่อจากนายสมส่วนพรมสว่างเป็นเพลินพรมแดนและได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกคือเพลงทุ่งร้างนางลืมต่อมาได้ออกมาตั้งวงดนตรีของตัวเองและผลงานส่วนใหญ่เป็นผู้แต่งและร้องเองโดยแนวเพลงที่ประสบความสำเร็จจะมีเนื้อร้องและคำพูดแนวตลกสนุกสนานจนทำให้ได้รับฉายาราชาเพลงพูดและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปีพ.ศ. 2555ผลงานเพลงของเพลินพรมแดนซึ่งเป็นที่รู้จักอาทิชมทุ่งบุญพี่ที่น้องรักคนเดินดินคนไม่มีดาวอย่าลืมเมืองไทยให้พี่รวยเสียก่อนและอื่นๆและยังเคยร่วมแสดงในภาพยนตร์ของฉลองภักดีวิจิตรอย่างเรื่องฝนใต้ฝนเหนือระเริงชนและได้เป็นพระเอกในเรื่องแคนไอเพลินขอบคุณข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทน พิธาลั่นถ้าก้าวไกลถูกยุบขอให้เป็นพักสุดท้ายเผยวันที่7สิงหาคมไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 18:48 นาทีพิธาลุยโพธารามช่วยชัยรัตน์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีลั่นถ้าก้าวไกลถูกยุบขอให้เป็นพรรคสุดท้ายเผยวันที่7สิงหาคมนี้ไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองวันที่3สิงหาคม2567ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมขึ้นรถแห่ปราศัยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งช่วยนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคก้าวไกลนายพิธาปราศัยว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีที่ให้ความไว้วางใจพิธาและเลือกพรรคก้าวไกลกว่า 2.3 แสนเสียงเป็นอันดับหนึ่งสำหรับคะแนนบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งใหญ่วันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เหมือนกับเลือกตั้งระดับประเทศเพราะเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตดังนั้นจึงขอให้พี่น้องใช้เวลาที่เหลือร่วมกันรณรงค์บอกกับทุกคนว่าให้กลับบ้านมาเลือกตั้งให้มากที่สุด 1. กันยากาเบอร์ 1. ไม่ว่าท่านจะอยู่ทั่วประเทศหรือทั่วโลกโดยผมและผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีพรรคก้าวไกลจะใช้เวลาหลังจากนี้ไปจนกว่าจะถึงวันที่1กันยายนเพื่อเดินหน้ารณรงค์ทำให้พี่น้องไว้วางใจพวกเราถล่มทลายเกิน 2.5 แสนเสียงโดยการทำงานของท้องถิ่นก้าวไกลจะเชื่อมกับผู้แทนราษฎรเชื่อมกับพรรคก้าวไกลดังนั้นพี่น้องที่การเลือกนายกอบจ.ก้าวไกลคนเดียวก็ได้พวกเราทุกคนเข้าไปทำงานด้วยนั่นคือจุดแข็งของพวกเรานายพิธากล่าว
โดยในตอนหนึ่งของการปราศัยนายพิธากล่าวถึงคดียุบพรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคม2567ว่าพรรคการเมืองคือตัวแทนของประชาชนเราได้รับความไว้วางใจมาใช้อำนาจแทนประชาชนแต่ประเทศไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมามีความพยายามทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอลงเมื่อพรรคการเมืองอ่อนแอลงก็หมายความว่าอำนาจของประชาชนอ่อนแอลงด้วยและเมื่อมันมีผลกระทบต่ออำนาจของพี่น้องประชาชนนั่นคือผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยที่พวกเราหวงแหนเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอย่ายอมเขาอย่าสิ้นหวังเก็บความโกรธแค้นเอาไว้ชนะทั้งทีให้มันถูกต้องชนะให้มันขาดเราจะชนะให้เขาปฏิเสธเราไม่ได้อีกต่อไปพรรคการเมืองคือตัวแทนอำนาจประชาชนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครของพรรคดังนั้นประเทศแบบไหนที่เขาอยากให้พรรคการเมืองอ่อนแอนั่นก็หมายความว่าเขาอยากให้ประชาชนอ่อนแอพี่น้องต้องไม่ยอมแต่ไม่ใช่ไม่ยอมเพื่อพรรคก้าวไกลเพื่อพิธาหรือพรรคการเมือง33พรรคที่เคยถูกยุบมาก่อนแต่ต้องไม่ยอมเพราะมันคืออำนาจของพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องจะเคยเลือกพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักษาชาติหรืออนาคตใหม่พรรคเหล่านั้นล้วนเป็นตัวแทนประชาชนทั้งสิ้นเขาทำลายพรรคเหล่านั้นก็คือทำลายอำนาจพี่น้องประชาชนถ้าวันพุธนี้ผมไม่มีโอกาสกลับมาหาพี่น้องในฐานะผู้แทนราษฎรอีกต่อไปก็ขอให้พิธาและพรรคก้าวไกลเป็นคนสุดท้ายที่เกิดโดยประชาชนแต่ถูกยุบลงไปจากอำนาจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวอีกว่าขอพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลใจตนและพรรคก้าวไกลได้ทำเต็มสุดความสามารถแล้วไม่มีอะไรค้างคาใจอีกต่อไปและวันพุธนี้จะขอไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองแต่ระหว่างนี้ตนและพรรคก้าวไกลจะไม่เสียสมาธิทำหน้าวันแน่นอนทั้งนี้ตลอดการปราศัยหาเสียงมีประชาชนมาต้อนรับและติดตามการปราศัยจำนวนมากพร้อมกับส่งเสียงเชียร์